しよう。お姉ちゃん特権です。お前は陸のもんか。ここ怖くないからね。姉ちゃん昇格ねは大丈夫。味わうがいい。お姉ちゃんさえ笑顔即戦。สวัสดีครับพี่ก้อมนะครับตอนนี้เราอยู่กับเกมอัสโซเลนนะครับแล้วก็พรุ่งนี้นะเขาจะทำการปิดเซิร์ฟเวอร์เวลาบ่าย2โมงนะครับแล้วเขาขอเราถึง8ชั่วโมงนะก็จะไปเปิดอีกทีตอน4ทุ่มนะครับโอ้โหทุกทีขอก็ยังนานนะครั้งนี้นี่ขอเผื่อไปอีก2ชั่วโมงนะครับไม่รู้ว่าจะเปิดเกินนั้นแล้วก็เปิดขึ้นมาแล้วจะมีปัญหาอะไรหรือเปล่าก็ภาวนาให้เขาไม่บั๊กอะไรมากแล้วกันนะครับหรืออยากขอให้บั๊กเขาจะได้แจกเพชรก็เขาจะทำการอัปเดตแพทที่เป็นกิจกรรม Visitor Dine In Late นะครับเป็นกิจกรรมของโชคาคุกับซุยคาคุแบบรีรันนะครั้งนี้จะเพิ่มยูกิคาเซเข้ามานะครับแล้วก็จะมีเรือใหม่อีก2ลำนะครับก็คือโมกามิกับแล้วก็มิคุมะนะครับก็มาดูเรือใหม่กันเลยดีกว่านะจะได้ไม่ยาวนะครับคลิปนี้เรือใหม่ที่เข้ามาเมื่อวานก็คุยทีหนึ่งนะครับก็คือยูกิคาเซลำนี้จากที่ได้ฟังหลายเสียงมาลำนี้จะเป็นมะเร็งตัวใหม่ของเซิร์ฟโกลบอลเรานะครับให้ได้นะก็มาดูกันนะเป็นคลาสคังเยโลนะครับซึ่งเวลาสร้างก็อยู่ที่27นาทีซึ่งตัวที่เวลาสร้างเท่าเนี่ยมีเยอะมากเมื่อวานพี่บอกไปทีหนึ่งแล้วนะก็เห็นเวลาสร้างเท่านี้ต้องลุ้นกันอีกนะครับลุ้นกันเหนื่อยก็จะเป็นระดับซุปเปอร์แรร์นะครับสำหรับยูกิคาเซสิ่งที่น่าสนใจก็จะเห็นว่าจะมี HP ที่เยอะนะครับ 1,855 และค่ารีโหลดที่เร็วค่าตัวบิโดที่เยอะนะครับ478ก็อันนี้คือ3ค่าที่เยอะส่วนค่าอื่นในธรรมดาของเรือพิฆาตนะครับสกิลเนี่ยมี2สกิลซึ่งไม่เกี่ยวกับสกิลเรื่องโจมตีนะจะเป็นสกิลแนวซัพพอร์ตนะครับแล้วก็ป้องกันตัวเองนะสกิลสีเหลืองสกิลแรกนะครับลดความเสียหายที่เรือแถวหลังจะได้รับ 8% อันนี้เป็นส่วนแรกส่วนที่2เนี่ยเมื่อเรือแถวหลังนะพลังชีวิตต่ำกว่า 20% นะครับจะฟื้นฟูให้กับเรือลำนั้น 10% ทันทีใช้ได้1ครั้งต่อ1การต่อสู้นะครับก็สามารถฮิวให้กับเรือแถวหลังได้ด้วยนะครับโอ้โหพิเศษมากสำหรับสกิลนี้นะหาตัวที่จะมาเรียนแบบอย่างนี้ไม่ค่อยมีนะครับเป็นเหมือนเรือโจมตีที่ซ่อมบำรุงได้ด้วยนะครับสกิลที่2ก็เป็นสกิลสีฟ้าเมื่อได้รับความเสียหายเนี่ยมีโอกาส 25% ที่จะรับความเสียหายลดเหลือเพียง1นะครับอึดอีต่างหากนะหลบก็เก่งนะครับแล้วก็ยิงก็แรงนะคำนี้นะครับสารพัดประโยชน์นะแล้วก็เท่าที่คุยมาในอนาคตก็จะเป็นหนึ่งในทีมมะเร็งของญี่ปุ่นนะครับ สำหรับผู้เล่นเก่าอย่างเราใช่ไหมที่ผ่านวิสเตอร์ไดเลมาครั้งหนึ่งแล้วก็ต้องหาให้ได้นะครับเพื่อนครั้งที่แล้วนี่เหนื่อยมากนะการหาโชกาคุกับซุยคาคุนะก็มาดูเลยครับซุปเปอร์แรร์อีก2ลำที่อยู่ในตู้ลิมิเต็ดด้วยนะครับก็คือโชคาคุกับซุยคาคุซึ่งความพิเศษของโชคาคุจะอยู่ที่ตอร์ปิโดนะครับจะแสดงผลถึง 150% ซึ่งตัวไฟเตอร์กับไดบอมเบอร์เนี่ย 110% นะครับแล้วก็ค่าแอนติแอร์ค่ารีโหลดค่าอะไรพวกนี้ก็ดูมาตรฐานหมดนะครับสำหรับเรือบรรทุกเครื่องบินนะแล้วก็ครั้งนี้มีการปรับสกิลนิดนึงด้วยนะครับสกิลสีเหลืองนะเมื่อซุยคาคุนะครับมาด้วยตัวโชคาคุเนี่ยค่าโจมตีทางอากาศจะเพิ่มขึ้น 30% นะครับแล้วก็มีส่วนที่เป็นข้อเสียก็คือรับความเสียหายเพิ่มเติมอีก 5% ซึ่งแต่เดิมเนี่ยก่อนที่ยังไม่ได้แก้ก็คือ 10% นะครับไม่รู้ว่าแก้เมื่อไหร่แต่ตอนนี้แก้แล้วนะ โอเคครับแล้วก็สกิลที่2นะสกิลสีฟ้านะครับเมื่อทำการแอร์สไตล์นะก็โชกคุเนี่ยจะบัฟทั้งกองเหลือสร้างความเสียหายเพิ่มเติมได้อีก 10% นะครับแล้วก็ลดความเสียหายที่จะได้รับอีก 10% ทั้งกองเหลือเลยนานถึง12วินาทีนะครับก็สุดยอดเลยนะคือถ้าเน้นค่ารีโหลดเนี่ยถือว่าจะแจกบัฟได้ดีมากนะครับลำนี้นะใช้เดี่ยวก็ได้นะครับใช้คู่ก็ดีนะแล้วก็ซุยคาคุนะครับที่แตกต่างกับโชคาคุก็จะอยู่ที่การแสดงผลของอุปกรณ์นี่แหละตัวไฟเตอร์เนี่ยแสดงผล 130% นะครับแล้วก็ไดบอมเบอร์กับทอร์ปิโดบอมเบอร์แสดงผล 125% นะครับแล้วก็ HP จะเยอะกว่านอกนั้นก็เท่าๆกันนะครับลำนี้นะสามารถหาได้จากตู้ Limited Build ได้ด้วยนะครับเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง30นาทีแต่ว่าจริงๆหาง่ายนะครับก็อยู่ในตู้ที่แลกของด้วยนะแล้วก็สามารถหาดรอปได้ที่ด่าน B3 แล้วก็ด่าน D3 นะครับในกิจกรรมนี้นะก็ถ้าใครหาโชคาคุอยู่นะครับก็ถ้าเวลาสร้างเท่านี้นะ4ชั่วโมง30นาทีก็จะมาลุ้นซุยคาคุอีกนะครับ
แต่เสือคู่หาง่ายนะครับก็มาดูสกิลกันนะครับสกิลสีเหลืองนะเมื่อโชคาคุมาด้วยนะครับซุยคาคุเนี่ยจะโจมตีทางอากาศเพิ่มขึ้นอีก 20% นะแล้วก็จะรับความเสียหายลดลง 20% นะก็จะทั้งโจมตีแรงแล้วก็อึดขึ้นด้วยนะครับสกิลต่อไปนะครับเป็นสกิลสีแดงนะเมื่อใช้แอร์สไตล์นะครับซุยคาคุเนี่ยความเสียหายครั้งถัดไปจากโจมตีทางอากาศจะเพิ่มขึ้นอีก 20% นะครับก็บัฟได้สูงสุดถึง3ครั้งนะก็เป็น 60% แต่ว่ามันเหมือนว่าถ้าแอร์สไตล์เนี่ยจะทำให้ครั้งต่อไปแรงขึ้นอีก 20% นะก็คือเน้นเกมยาวนะครับเกมนานตามนี้นะข้อ2ลำนี้คือใช้เดี่ยวก็ได้นะใช้คู่ก็ยิ่งดีขึ้นไปอีกนะครับภายในระยะเวลา2อาทิตย์เนี่ยเดี๋ยวพี่จะพยายามปั้นตัวเก่าที่พี่ได้มาเมื่อกิจกรรมที่แล้วใช้ให้ดูนะว่า2ลำนี้เก่งแค่ไหนสำหรับคนที่เพิ่งมาหาใหม่ในกิจกรรมเนี่ยคุ้มค่าไหมที่จะปั้นเดี๋ยวพี่จะปั้นให้ดูนะครับแล้วทีนี้มาดูลำใหม่ที่น่าสนใจมากนะครับก็คือโมกามิโมกามิเนี่ยจะเป็นเรือที่ได้รับการเรโทรฟิตในแพทนี้ด้วยนะครับก็เป็นคลาสโมกามิเลยนะequipment นะปืนหลักแสดงผล 110% นะครับเป็นปืนของเรือลาดตระเวนเบานะครับแล้วก็ตอร์ปิโดแสดงผล 160% anti-air 100% นะครับอยู่ในตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะเวลาสร้างอยู่ที่1ชั่วโมง48นาทีนะครับก็สเตตัสเนี่ยถ้าสังเกตนะจะเป็นเรือลาดตระเวนหนักมาแบบ HP เยอะหลบไม่เก่งนะครับแล้วก็ค่าปืนใหญ่แรงๆนะครับแถมตอร์ปิโดเบาๆอีกอันนึงนะแต่ที่น่าสนใจก็ค่ารีโดดเร็วมากนะสำหรับลำนี้นะครับก็สเตตัสแบบเรือลาดตระเวนเบาแล้วก็เมื่อทำการเรโทรฟิตเนี่ยจะแปลงร่างกายเป็นเรือลาดตระเวนหนักนะครับซึ่งความน่าสนใจมีอีกเดี๋ยวเราไปดูที่สกิลก่อนนะครับสกิลแรกเป็นสกิลสีแดงนะทุก20วินาทีมีโอกาส 60% นะครับที่จะเพิ่มค่าปืนใหญ่ให้กับตัวเอง 40% 10วินาทีซึ่งปกติค่าปืนใหญ่ตัวเองก็เยอะอยู่แล้วนะครับสกิลนี้ก็หนุนได้ดีมากสกิลที่2เป็นสกิลสีฟ้านะครับลดความเสียหายที่ได้รับจากกระสุนประเภทเจาะเกราะ 20% นะครับซึ่งพี่ว่าธรรมดาแต่ว่ามีก็ดีนะครับซึ่งตัวนี้มันขี้โกงนะมีสกิลถึง3สกิลนะครับแล้วก็เมื่อทำการเรโทรฟิตขึ้นมาเนี่ยจะเพิ่มค่าปืนใหญ่ให้กับตัวเอง 8% นะครับเมื่อตอร์ปิโดเนี่ยยิงโดน5ครั้งสูงสุดได้ถึง3สแต็กนะครับก็คือยิง5ครั้งสแต็กได้1ทีนะครับยิงโดนอีก5ครั้งสแต็กขึ้น1ทีนะครับซึ่ง3ครั้งก็ได้ 24% ซึ่งปกติก็ยิงหนักอยู่แล้วนะในบัฟค่าปืนใหญ่ไปอีกนะครับก็เมื่อทำการเรโทรฟิตขึ้นมานะก็ปืนจากปกติเนี่ยเป็นปืนลาดตระเวนเบาใช่ไหมตอนนี้ก็กลายเป็นปืนของเรือลาดตระเวนหนักนะครับแล้วก็แสดงผล 125% แล้วก็ที่น่าสนใจอีกหนึ่งอย่างก็คือเมื่อทำการเรโทรฟิตตอนเปลี่ยนคลาสแล้วเนี่ยตัวเมนกันเนี่ยจะเพิ่มอีก1กระบอกแต่ว่าจะไปลดที่ในการเก็บทอร์ปิโดไป1นะก็ที่ว่าดีขึ้นเยอะเลยนะครับแล้วก็สเตตัสจะเห็นว่า HP เพิ่มขึ้นมากนะค่าปืนใหญ่ก็เพิ่มขึ้นมหาศาลนะครับแต่ว่าจะไปลดค่าหลบหลีกลง2หน่วยนะแล้วก็ลดสปีดลง1หน่วยนะครับก็ตัวนี้ติดระดับท็อปๆเลยนะตัวเก่งนะครับหาให้ได้นะครับอยู่ในตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะเวลาสร้างอยู่ที่1ชั่วโมง48นาทีนะครับแล้วก็เมื่อทำการเรโทรฟิตเนี่ยใช้แปลนทองเยอะหน่อยนะครับก็ตัดสินใจกันดูอีกลำนึงนะก็เป็นคลาสโมกามิเหมือนกันนะชื่อมิคุมะนะครับลำเนี้ยไม่สามารถเรโทรฟิตได้นะก็จะคล้ายๆกับโมกามิตอนที่ยังไม่เรโทรฟิตนะครับแล้วก็จุดที่แตกต่างนะก็จะอยู่ที่ตัวนี้สามารถหาได้จากการสะสมแต้มนะก็ได้ง่ายตัวนี้ได้ง่ายนะครับซึ่งสะสมแต้มเนี่ยมีให้หลายตัวเลยตัวแรกรู้สึกว่าจะอยู่ที่แต้ม 5,000 มั้งถ้าพี่จำไม่ผิดนะครับแล้วก็จุดแตกต่างก็อยู่ที่สกิลแรกสกิลเดียวนะที่เป็นสกิลสีฟ้าเนี่ยเรือบรรทุกเครื่องบินนะครับทั้งหนักทั้งเบาเนี่ยจะได้รับความเสียหายลดลง 15% ซึ่งปกติแล้วมีคุมานี่ถือว่าอึดมากนะครับก็ถ้ายังอยู่รอดอยู่เรือบรรทุกเครื่องบินที่อยู่ด้านหลังก็รับความเสียหายลดลง 15% นะก็เก็บให้ได้นะครับลำนี้ไม่ยากนะครับทีนี้มาดูเรือลำเก่าที่ยังอยู่ในตู้ลิมิเต็ดเหมือนกันใครยังไม่ได้สร้างเนี่ยสร้างยังไม่ได้เนี่ยก็ลองมาดูกันนะว่าแต่ละลำเก่งไหมนะลำแรกนะครับก็คือโนวากิเนี่ยเป็นเรือพิฆาตนะก็สตาร์ทปกติก็ตามหลักเรือพิฆาตของญี่ปุ่นนะก็จะตอร์ปิโดแสดงผล 155% นะปืนหลักแสดงผล 80% ก็ตามปกตินะครับเวลาสร้างอยู่ที่27นาทีซึ่งเท่ากับยูกิคาเซเลยนะครับก็เป็นคาร์ดเดียวกันด้วยนะครับคังเยโร่นะครับแต่พี่ได้แล้วนะพี่ไม่อยากให้น้องมาอีกนะขอเป็นยูกิคาเซแล้วกันนะก็สตาร์ทปกตินะครับก็ตามคลาสนี้นะความน่าสนใจอยู่ที่สกิลมีสกิลเดียวนะครับแต่ว่าซับซ้อนพอสมควรนะ
ทุก20วินาทีนะครับจะสุ่มบัฟ1ใน3ชนิดเนี่ยออกมาซึ่งบัฟจะแสดงผลอยู่10วินาทีนะครับบัฟแรกเนี่ยมีโอกาสติด 30% นะครับจะเพิ่มค่ารูบิกตัวเอง 30% แล้วก็บัฟที่2อ่ะมีโอกาส 30% ที่จะได้นะก็เพิ่มคริติคอลเรทนะครับ 20% แล้วก็เพิ่มความเสียหายของคริเนี่ยอีก 50% นะก็ทำให้คริแรงขึ้นนะครับส่วนบัฟที่3เนี่ยเป็นบัฟที่ไม่ดีนะครับมีโอกาสได้ 40% ก็จะได้รับดีบัฟนะครับได้รับความเสียหายมากขึ้นอีก 20% เป็นบัฟที่ไม่ดีนะแต่ว่าด้วยพิฆาตปกติก็หลบเก่งอยู่แล้วนะถึงได้บัฟนี้มาคงไม่โดนยิงมั้งก็นะเป็นเรือที่มีข้อดีข้อเสียปนกันนะครับลำต่อมานะครับอาคาซึกิตัวนี้ไม่ได้อยู่ในตู้ลิมิเต็ดนะครับแต่ว่าอยู่ในฉากนะหาดรอปนะครับที่ด่าน A3 ด่าน B3 C3 D1 D2 D3 นะครับก็อาคาซึกิเนี่ยแต่ว่าครั้งที่แล้วเนี่ยโอ้โหเราตามหากันยากมากน้องนินจานี่หลบซ่อนอยู่ในฉากหายากมากนะครับตอนนี้นี่หาง่ายแล้วนะจะไปอยู่ในเก็บสะสมแต้มเนี่ยนะครับจะได้1ตัวนะใครที่พลาดไปหาไม่เจอในครั้งนั้นครั้งนี้พี่ว่าได้ชัวร์ๆนะครับลำนี้นะก็เป็นคลาสอาคาซุกิเลยนะครับก็ตามหลักสเตตัสเรือพิฆาตของญี่ปุ่นก็ประมาณนี้นะหนักไปที่ตอร์ปิโดนะครับแล้วก็ปืนหลักเบานะครับทีนี้มาดูสกิลนะครับมีสกิลเดียวเป็นสกิลที่ค่อนข้างน่าสนใจเหมือนกันนะเมื่อบิ๊กเรือพิฆาตลำดับที่6นะครับมีฮิบิกิที่ยังไม่มีอยู่ในเกมนะครับอินาซุมะนะครับอิคาซุจิลำใดลำหนึ่งอยู่ด้วยนะครับอาคาซุกิเนี่ยจะเพิ่มค่าปืนใหญ่เพิ่มค่าตอร์ปิโดและค่ารีโหลดขึ้นอีก 15% ซึ่งสเตตัสปกติของอาคาซุกิก็ดูดีอยู่แล้วนะถ้าได้บัฟอีก 15% นี่เก่งขึ้นมากนะครับครั้งนี้หาไม่ยากนะครั้งนี้หาไม่ยากไม่ใช่ปัญหาแล้วเนาะทีนี้มาดูอีก2ลำที่เหลือนะครับก็จะเป็นคาร์ดอิเซะนะครั้งนี้เป็นบัตเทิลชิปนะครับก็มีฮิวงะกับอิเซะนะครับ2ลำนี้ก็เป็นลำที่ต้องรอเลตโตฟิตในอนาคตนะครับถึงจะเก่งมากซึ่งตอนนี้จริงๆก็เก่งอยู่แล้วนะสำหรับฮิวงะเนี่ยมาดูกันนะครับปืนหลักแสดงผล 135% นะครับแล้วก็ปืนรองแสดงผล 180% ซึ่งติดได้ทั้งปืนของเลพิฆาตแล้วก็เรือตะเวนเบานะครับก็สามารถหาได้ตู้ Limited Build เท่านั้นนะครับเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง25นาทีก็สเตตัสก็ตามเรือ Battle Ship เลยนะครับ HP เยอะปืนใหญ่แรงนะครับแล้วก็เกาะเป็นแบบ Heavy นะค่ารีโหลดโอเคนะค่ารูบริกต่ำนะครับตามปกติโอเคทีนี้มาดูสกิลนะครับมีทั้งหมด3สกิลนะครับแต่ว่าสกิลที่3จะได้เมื่อ Retrofit นะครับสกิลแรกเนี่ยเพิ่มค่าปืนใหญ่ให้กับเรือแถวหลังทุกลำนะครับ 15%เป็นสกิลที่ดีนะครับสกิลที่2เนี่ยจะเพิ่มให้ตัวเองนะเพิ่มค่าปืนใหญ่ 20% นะครับตรงๆเลยแล้วก็สกิลที่3เนี่ยเมื่อทำการเลตโตฟิตนะทุก10วินาทีเมื่อศัตรูเข้าระยะนะครับจะยิงกระสุนชุดพิเศษก็ถือว่าเป็นสกิลที่ดีมากนะครับแต่ว่าเมื่อไหร่จะได้เลตโตฟิตไม่รู้เหมือนกันนะครับลำนี้อีกตัวนะครับก็คืออิเซะอิเซะเนี่ยก็เหมือนกันนะอนาคตสามารถเลตโตฟิตได้นะครับแต่ว่าความต่างของเรื่องสเตตัสเนี่ยปืนหลักเนี่ยของอิเซจะแสดงผล 140% นะแล้วก็ปืนรองแสดงผล 200% นะทำไมเยอะกว่าแปลกดีนะครับแล้วก็หาได้จากตู้ลิมิเต็ดเท่านั้นนะครับเวลาสร้างอยู่ที่4ชั่วโมง25นาทีเท่ากันนะแล้วก็มีสกิล2สกิลนะครับสกิลแรกเนี่ยเพิ่มค่าปืนใหญ่ให้กับตัวเอง 20% นะครับตรงๆสกิลที่2เนี่ยจะได้เมื่อทำการลิทเทิลฟิตนะครับก็จะเปลี่ยนเป็นเรือถ้าเรือฟิตจะเปลี่ยนเป็นเรือที่สามารถบรรทุกเครื่องบินได้นะครับก็แอร์สไตล์2ครั้งแรกของอิเซะเนี่ยจะลดคูลดาวน์ลง 25% นะและเพิ่มฝูงบินพิเศษนะครับใส่สุยนะร่วมโจมตีด้วยนะครับก็สกิลค่อนข้างน่าสนใจนะก็ต้องรอวันนะว่าเมื่อไหร่จะเรือฟิตได้นะครับก็มีอีก1ลำนะครับที่รับการเรือฟิตขึ้นในแพทนี้นะครับก็คือฟ็อกฮาวนะครับก็ที่น่าสนใจก็คือจะได้รับค่าลูบลิกขึ้นเยอะเลยนะครับกลายเป็น243นี่ก็ติดระดับท็อปๆสบเก่งเลยนะแล้วก็จะได้สกิลเพิ่มขึ้นมาอีก1สกิลนะเรือแถวหลังนะครับจะรับความเสียหายลดลง 15% นะซึ่งสกิลนี้ก็คล้ายๆกับของฟอร์จูนนะครับก็เก่งนะลำนี้นะครับส่วนเรื่องของช็อปกิจกรรมนี้นะครับที่ควรรอกันมากก็คือตอร์ปิโดลุ้งนะครับก็จะเพิ่มค่าตอร์ปิโดได้อีก100แต้มนะครับก็สายที่2อันก็เพิ่ม200นะครับก็จะได้จากกิจกรรมนี้อันนึงนะครับซึ่งการรีรันครั้งนี้นะครับก็จะเพิ่มส่วนที่สะสมแต้มแล้วก็ได้รับของรางวัลด้วยนะครับซึ่งของรางวัลก็มีเยอะมากนะ
ซึ่งที่น่าสนใจก็คือมีน้องมิคุมะอยู่ข้างในนะครับแล้วก็มีอาคาซุกิอยู่ข้างในด้วยนะสำหรับคนที่หาไม่ได้จากครั้งที่แล้วเนี่ยครั้งนี้ได้แน่ๆนะครับน้องอาคาซุกินะครับทีนี้ก็เรื่องของสกินนะสกินที่จะเข้ามาใหม่ในครั้งนี้นะครับจะมีสกินลิมิเต็ดเข้ามา1อันนะแล้วก็จะมีสกินที่จะขายแบบถาวรเลยนะเข้ามาอีก4อันนะครับก็สกินที่เป็นลิมิเต็ดก็คือของน้องยูกิคาเซะนะครับก็ตัวนี้ราคา700เพชรเท่านั้นนะครับสวยมากด้วยนะไม่ใช่ L2D นะเป็นแบบธรรมดานะครับแล้วก็สกินที่จะเข้ามาอยู่ในตู้แบบถาวรเลยนะก็คือของโฮโนลูลูนะก็จะเป็นชุดเซตโรงเรียนหมดเลยนะครับแล้วก็มีพอร์ตแลนด์อินเดนาโปลิสแล้วก็น้องฟูบุกินะฟูบุกิน่ารักมากนะครับแต่ว่าไม่ต้องรีบก็ได้นะครับเพราะว่าอยู่ถาวร นะแต่ว่าถ้าต้องรีบตัดสินใจก็คือน้องยูกิคาเซะนะครับอันนี้เป็นลิมิเต็ดอันเดียวนะเปิดขาย2อาทิตย์นะครับส่วนสกินเซตโรงเรียนเก่าเนี่ยก็จะทำการลด 20% นะครับลด7วันเท่านั้นนะก็5ตัวนี้นะครับก็ใครสนใจก็ซื้อเลยแล้วก็จะมีเรืออีก5ลำนะครับที่ได้เควสเนื้อเรื่องซึ่งสามารถทำเควสได้โดยการเซตเป็นเรือเลขาธิการนะครับแล้วก็กดจิ้ม1ทีก็เควสก็จะขึ้นนะก็ถ้าทำจนครบสูงสุดเนี่ยคือทำถึงเลเวล100ความสัมพันธ์เต็มเนี่ยก็จะรับของรางวัลไปนะครับก็จะมีน้องวินเซนต์นะครับโฮโนลูลูฮาสุฮารุนะครับยูกิคาเซะแล้วก็ซุยคาคุนะครับคาโชคาคุล่ะไม่มีนะส่วนเรื่องรายละเอียดของแมปพิเศษนะครับแล้วก็ของรางวัลที่แลกแต้มรวมถึงของรางวัลที่สะสมแต้มเนี่ยเดี๋ยวพี่จะแยกไปพูดอีกคลิปนึงนะอันนี้ก็พูดมา 15-16 นาทีนะว่าจริงเนื้อหามันก็เดิมๆนะครับแต่ว่าต้องกลับมาพูดใหม่นะทบทวนแล้วก็เดี๋ยวคลิปหน้าเจอกันเรื่องของด่านพิเศษของกิจกรรมดายเลสนะครับรวมถึงกิจกรรมที่จะหมดเนี่ยวันพรุ่งนี้นะเขาจะทำการอัปเดตตอนบ่าย2โมงน้องก็รีบเล่นนิดหนึ่งนะครับไอ้พวกคลาสนิวออร์ลีนจะไปแล้วนะครับค่อนข้างเร็วเนาะแป๊บๆก็มีกิจกรรมรีรันของดายเลนกลับมานะพี่ก็โหเตรียมตัวไม่ทันเลยนะอยู่ๆโอ้ยจะมาก็มาเลยนะแล้วก็เราต้องทำข้อมูลย้อนอีกนะโอ้โหตอนนี้ก็ยุ่งวุ่นวายไปหมดนะเอาละครับวันนี้พี่ก็ไปก่อนนะยาวแล้วนะวันนี้ขอให้สนุกกับเกมอาซูเรนนะครับเดี๋ยวเจอกันคลิปหน้าครับผมวันนี้พี่ก็ขอตัวก่อนนะครับสวัสดีครับ